สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกว่าน4ทิศมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ดิบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะให้ได้ความยาว9เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับลงไปปลายริบบิ้นนะคะที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนจับตรงรอยพับค่ะปลายริบบิ้นนะคะที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะ2ค่ะเอา2นะคะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าไว้ด้านบนเอา2มาคล้อง1ค่ะ3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายดิบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องนะคะ2ค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้พับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะแล้วบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมานะคะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นพาดเฉียงมาแบบนี้ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาคือเส้นนี้เส้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาพาดเฉียงลงมานะคะด้านล่างแบบนี้ม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กรีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะต่อมาเป็นเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาพาดเฉียงมานะคะด้านล่างม้วนเข้าไปด้านในสอดลงไปที่ฐานที่กรีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะ
ปลายริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะพับเฉียงลงมาม้วนเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็คลายออกนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้กลีบดอกเสมอกันนะคะแล้วพลิกกลับด้านมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ